EFM DJ Playlist 5 DJ Om ค่ะปิดท้ายกันที่มูเตลูนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไล่กันมาชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอใครขอไว้ได้ฟังแล้วนะคะอาจจะไม่ได้แบบเปิดให้เร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าทำไมพี่ชอบเปิดแต่ตอน 4:00 นขอเปิด 5:00 นบ้างแพ้คำว่ารักค่ะต่อกันที่ Irreplaceable นะคะโอ้ค่ะจะบอกแฟนไม่ได้แล้วปิดท้ายที่มูเตลู 5:00 นยังกับอีก27นาทีถ้าคิดจะเข้ามาในอโศกก็แน่นอนค่ะแต่ว่าเราต้องการเพื่อนเพื่อนที่หันซ้ายก็เจอหันขวาก็เจอเพราะคุณจะไม่ค่อยได้ไปไหนถ้าคุณต้องการเข้ามาอย่างนี้เราก็แค่บอกลักษณะของการเข้าอโศกมาแค่อย่างนั้นแหละน่าจะเป็นที่เข้าใจกันนะเนาะว่าอ๋อถ้าเข้ามาแล้วจะเป็นงี้คุณผู้ฟังจะบอกว่าอ๋อช่วงนี้เพื่อนเยอะเลยเพราะว่าหันซ้ายก็เจอหันขวาก็เจอไปตรงไหนก็เจออย่างนี้เพราะวันนี้ฝนเทกันมาช่วงบ่ายนะคะก็ดูแลตัวเองดีๆสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะคุณผู้ฟังถ้าหลายๆคนนอกจากดูแลตัวเองดีแล้วก็ดูแลข่าวคราวของแบบว่าที่มันหมุนเวียนผ่านไปในบ้านเราทุกวันนี้ถามว่ามันมีข่าวอะไรบ้างนะคะหลายคนก็จะให้ความสนใจเกี่ยวกับของกรณีที่คุณทหารมีตำรวจไปทำงานที่บ้านใช่ไหมแล้วทำร้ายร่างกายไปมามันก็เลยโอ้โหบานปลายอยู่เหมือนกันนะเป็นว่าตกลงมันมีเรื่องที่เคยกล่าวอ้างเรื่องของการซื้อวุฒิทางฝั่งมหาวิทยาลัยก็ออกมาบอกว่ามหาวิทยาลัยไม่เคยขายวุฒิอย่างนี้อาจจะเป็นค่าของการเอาไปลงทะเบียนเรียนก็ได้อย่าฟังความข้างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ออกมาวันละนิดเรื่อยๆวันก่อนก็จะมีเรื่องของไปเห็นชื่อคู่ในการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนอะไรอยู่แปะอยู่ที่สถานที่ที่วัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเต็มไปหมดค่อยๆมาทีละนิดอย่างวันนี้เนี่ยก็จะเป็นมีสิ่งที่หลายคนก็ได้ทราบกันตอนนี้คือมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงนะคะเขาก็ออกมาชี้แจงว่า10ตำรวจโทหญิงคนนั้นเนี่ยเรียนไม่จบพ้นสภาพนักศึกษาไปตั้งแต่ปี61และก็หรือคุณสว.ที่มีชื่อทอทงที่เกี่ยวมีคนพูดถึงก็เผยว่าเคยรู้จักและสนิทสนมกันจริงตามที่เป็นข่าวแต่ได้ขาดการติดต่อมานานแล้วยืนยันไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วก็สื่อก็ไปพบเอกสารที่ระบุว่าฝั่งสตทหญิง10ตำรวจโทหญิงเนี่ยยังเคยนั่งตำแหน่งเป็นนักวิชาการประจำกมทกมวุฒิสภามีเงินเดือนแต่ไม่เคยมาประชุมแต่ถ้าทั้งหมดเข้าไปด้วยวุฒิที่อาวุธที่ไหนไปถ้าที่จอมบึงบอกว่าอ้าวพ้นสภาพไปปี61อันนี้ก็คงจะต้องไปดูแล้วด้วยหลักของข้าราชการใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีคนรับเงินเดือนไปแล้วปฏิบัติหน้าที่แล้วแบบวุฒิไม่ถึงอย่างเงี้ยต้องคืนเงินภาษีกลับให้กับประชากับกับส่วนกลางปะใช่ปะเพราะว่ามันก็ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่นี้ไม่ครบตำแหน่งเนี่ยไม่สมบูรณ์หรือเปล่าน่าสนใจจริงๆแล้วคุณกิตติสิงหาปัตนะคะที่อ้อมชื่นชมก็ได้ทวีตเอาไว้ทวีตมันก็เป็นอะไรลอยๆสวยๆเนาะว่าถ้ากรณีเกี่ยวเนื่องกับสตท.ก็คือ10ตำรวจโทกรสสิที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนหลักฐานครบขนาดนี้ยังเอาผิดใครไม่ได้ประเทศไทยอย่าหวังจะแก้ปัญหาอย่างอื่นได้อันนี้ก็เป็นทวีตลอยๆนะคะคุณผู้ฟังส่วนที่เห็นคาตาคือขับรถย้อนสอนคุก1เดือนแต่ว่ารอลงอาญา1ปีนี่ก็ดูอ๋อตอนนี้ขับรถย้อนสอนจะมีการจับจำคุกก็เหรออ่านเข้าไปเป็นรถเมย์สาย12ขับย้อนสอนเฮ้ยเดี๋ยวนี้แอดวานซ์กันขนาดไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ที่ย้อนสอนแล้วเหรอไปถึงรถเมล์แล้วนะที่ย้อนสอนเกินกันไปไหมพี่บางทีพี่ก็ต้องเกรงใจท้องถนนเกรงใจคนบนรถถนนคันอื่นกันบ้างดิถึงขั้นเป็นรถเมล์แล้วย้อนสอนนี่ก็คันหัวเหมือนกันนะพออ่านเจอข่าวอะไรแบบนี้ก็อ่ะเพราะฉะนั้นค่ะบางทีเวลาที่เราติดตามข่าวอะไรไปบางอาจจะไม่ชอบใจกันเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแต่มันก็ต้องทำใจร่มๆเหมือนกันนะตอนอ่านมันก็เหมือนฝึกสติอะอ่ะแล้วก็มีข่าวหนึ่งเตรียมจ้ะไม่ได้ปรับมา8ปีขึ้นต้นแบบนี้คุณคิดว่าอะไรคงไม่ใช่เรื่องของแก๊สแน่เพราะแก๊สเพิ่งขึ้นถูกไหมคะแก๊สของต้มเขาจะค่อยๆขึ้นเดือนละ15บาทตามกับกิโลละบาทนะคะไม่ได้ปรับมา8ปีคมนาคมจ่อขึ้นค่าแท็กซี่มีข้อมูลว่าประชาชนเดินทางระยะสั้นลงเที่ยววิ่งรับผู้โดยสารน้อยลงทำให้ต้นทุนวิ่งรถสูงขึ้นกว่ารายได้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับขึ้นราคาของพี่แท็กซี่รวมถึงต้องปรับปรุงคุณภาพให้บริการด้วยอันเนี้ยอ้อมว่าการจ่ายเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่
แต่ปัญหาอยู่ที่การบริการนั่นก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะการบริการความรู้สึกถึงการปลอดภัยอะไรแบบเนี้ยอ่ะก็ลองติดตามกันต่อไปทุกอย่างขึ้นราคากันหมดเลยจ้าแต่ที่แน่ๆมีสิ่งหนึ่งที่กำลังลดราคาพิเศษค่ะหากคุณเป็นคนพร้อมในทุกสถานการณ์มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาบอกนะคะเอาสั้นๆเลยว่าไม่ว่าคุณจะพร้อมลุยพร้อมฟิตพร้อมเที่ยวพร้อมดูซีรีส์พร้อมทำงานเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมพิเศษขวดละ13บาทจ้ะจากปกติ15บาทเห็นไหมอันอื่นขึ้นอันนี้ลดให้นะจ๊ะวันนี้ถึง21กันยายนนี้นะคะที่ Lotus ทุกสาขาดื่มแล้วคุณยังสามารถสะสมเลขใต้ฝาได้ที่ LINE Official Account นะคะ @พญานาคนะคะคือ @แล้วก็ PHARYANAK พญานาคนะตามชื่อเลยลุ้นทองทุกเดือนและแลกของรางวัลมากมายพญานาคพร้อมทุกสถานการณ์ชูกำลังพลังพญานาคอร่อยกว่าซ่าสดชื่นดีกว่าด้วยสมุนไพรอีฉันยืนยันแล้วใครขึ้นไม่รู้อันนี้ลงใต้โต๊ะทำงาน